เปรียบเทียบกันไปชัดๆเลยครับเลื่อยวงเดือนไร้สายโอซุกะตัวเก่ากับตัวใหม่อัปเกรดอะไรทำไมถึงน่าซื้อสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่ถูกคุ้มและดีผมก็จะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับโอซุกะเขาก็ขยันออกรุ่นใหม่มาเหลือเกินนะครับรุ่นเก่าเพิ่งรีวิวไปไม่นานตอนนี้ออกรุ่นใหม่มาอีกแล้วโมเดลเดิมที่ผมใช้อยู่คือเลื่อยวงเดือนไร้สายโอซุกะ826แล้วเนี่ยคือน้องใหม่ล่าสุด827อัปเกรดอะไรมาบ้างถ้าจะซื้อคุ้มไหมเดี๋ยววันนี้พาไปดูครับสำหรับเพื่อนๆที่จะซื้อเลื่อยวงเดือนไร้สายวัตถุประสงค์ก็คือเอาไปตัดไม้เอาไปตัดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หรือแผ่นผนังต่างๆนะครับแต่ไม่เหมาะจะเอาไปทดแทนลูกหมูหรือเอาไปตัดเหล็กพวกเครื่องเจียไร้สายที่เราเอาไปใช้ตัดเหล็กนะครับความเร็วรอบเนี่ยจะอยู่ที่ตั้งแต่ 8,000 ถึง 10,000 RPM ขึ้นไปเครื่องเจียที่เราใช้ตัดเหล็กหรือใช้เจียเหล็กกันนะครับเราจะไม่เอามาใส่ใบตัดไม้เพราะใบตัดไม้เนี่ยเขาจะให้ใส่กับเครื่องที่มีรอบไม่เกิน 6,500 RPM ครับเพราะว่าใบแบบนี้ถ้าเราไปใส่กับเครื่องที่รอบสูงเกินไปเนี่ยมีโอกาสใบสะบัดแล้วก็ใบแตกออกมาอันตรายครับขึ้นอยู่กับประเภทและคุณสมบัติของใบตัดแต่ละชนิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการจะใช้เลื่อยวงเดือนไร้สายในการตัดไม้ต้องซื้อเครื่องแบบนี้ในการใช้งานจะปลอดภัยกว่านะตัวนี้คือโอซุกะ826ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับรายละเอียดของเครื่องตัวนี้เพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอที่ผมรีวิวได้เลยเนาะทีนี้เรามาดูเจ้าตัว827กันก่อนครับโอซุกะเนี่ยเขาจะมีแบบนี้นะครับคือขายเครื่องเปล่าอย่างเดียวเลยนะราคา 1,800 กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อเป็นบ็อกเซตของเขานะครับจะเป็นชุด M1 นะเขาก็จะมีแบตเตอรี่นะตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ขนาด 4mAh จะเป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่นะครับมีตัวเช็คสถานะแล้วก็มาพร้อมกับแท่นชาร์จของโอซุกะพร้อมไปเลื่อยวงเดือนขนาด5นิ้วครับทั้งเซตแบบนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 2,600 บาทครับแต่ถ้าเกิดเราใช้อุปกรณ์ของโอซุกะอยู่แล้วอ่ะคือเราก็ไม่ต้องสั่งเซตแบบนี้มานะเดี๋ยวผมจะเอามาเทียบให้ดูนะครับว่าเลื่อยวงเดือนไร้สายโอซุกะรุ่นใหม่เนี่ยมีการอัปเดตพัฒนาเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆลงมาบ้างวางเทียบกันแบบนี้นะครับจะเห็นว่ารุ่นใหม่กับรุ่นเก่านะครับความยาวของตัวเครื่องเนี่ยออกมาใกล้เคียงกันครับแต่พอเรามาดูด้านกว้างจะเห็นว่ารุ่นใหม่เนี่ยแคบกว่าครับอันนี้รุ่นเก่านะครับแล้วอันนี้รุ่นใหม่นะถ้าวางเทียบกันแบบนี้จะเห็นเลยนะว่ามอเตอร์รุ่นใหม่เนี่ยมีขนาดตัวเล็กลงรุ่นเก่าเองก็เป็นมอเตอร์บรัสเซ็ตไร้แปลงฐานนะครับปรับรอบได้เริ่มต้นที่ 3,500 RPM ครับและปรับรอบไปได้สูงสุดถึง 6,500 RPM ครับส่วนรุ่นใหม่จะเป็นมอเตอร์บรัสเซ็ตไร้แปลงฐานปรับรอบได้เหมือนกันความเร็วรอบเริ่มต้นที่ 4,000 RPM ครับและสูงสุดอยู่ที่ 6,500 RPM ทั้ง2รุ่นความเร็วรอบสูงสุดก็จะเท่ากันนะครับตัวแผ่นไกด์เนี่ยรุ่นเก่าจะมีความกว้างมากกว่านะครับส่วนรุ่นใหม่เนี่ยจะแคบลงประมาณนิ้วนึงเลยนะในเรื่องของความยาวแผ่นไกด์รุ่นใหม่จะมีความยาวมากกว่ารุ่นเก่าอยู่ครึ่งนิ้วครับรุ่นใหม่เนี่ยพอเป็นมอเตอร์บรัสเลสแล้วอ่ะน้ำหนักตัวเครื่องมันก็จะเบาลงนะครับถ้าเทียบกับรุ่นเก่านะไม่รวมแบตเตอรี่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะเครื่องรุ่นเก่าเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2กิโลนะครับส่วนรุ่นใหม่เนี่ยน้ำหนักที่ประมาณกิโลครึ่งครับตัวเก่าเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับใบตัดขนาด4นิ้วนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะใส่ใบ5นิ้วแล้วเราลองเอาใบ5นิ้วใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะติดตัวเซฟตี้ด้านบนนะไม่สามารถใส่ได้เพราะฉะนั้นตัวเครื่องรุ่นเก่าเนี่ยสามารถใส่ได้แค่4นิ้วครับเครื่องรุ่นใหม่นะครับเราสามารถใส่ได้ตั้งแต่ใบ4นิ้วหรือที่เขาแถมมากับตัวเครื่องเลยเนี่ยก็คือใบขนาด5นิ้วแบบนี้นะเราก็สามารถใส่ใบ5นิ้วใช้งานได้อีกเรื่องนึงนะครับก็คือตัวดุมล็อกตัวใบตัดนะครับอันนี้คือรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะถ้ารุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นตัวล็อกแบบนี้ก็จะใช้วิธีขันน็อตลงไปนะครับแล้วก็บีบไว้เลยเนาะด้านหลังก็จะเรียบๆแบบนี้นะครับเป็นเหล็กดำนะส่วนรุ่นใหม่นี่เป็นแบบนี้แล้วอันนี้เป็นเหล็กแน่ๆนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาชุบอะไรมานะด้านหลังเนี่ยเขาจะมีหยักๆแบบนี้นะซึ่งสามารถจับใบได้แน่นกว่าสำหรับการถอดใส่ใบวงเดือนถ้าเป็นรุ่นเก่านะเราก็ต้องเอาประแจเบอร์19นะครับล็อกข้างบนแบบนี้เนาะแล้วก็ใช้บล็อกเบอร์10นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้เนาะทำการขันนะครับคลายน็อตออกมาเวลาใส่ก็เช่นกันนะครับใส่เข้าไปนะครับเอาประแจเบอร์19นะครับล็อกไว้แล้วก็เอาบล็อกเบอร์10นะครับขันเข้าบางคนน่ะที่ไม่มีประแจเขาก็จะใช้มือจับใบเลื่อยแบบนี้แล้วก็ขันเข้าขันออกนะครับซึ่งใบเลื่อยอ่ะมันมีโอกาสบาดมือได้นะโดยเฉพาะอันตรายมากๆนะถ้าใครแบบใส่แบตเตอรี่อยู่นะครับแล้วเกิดแบบไปโดนลั่นขึ้นมานี่คือแบบมือเวอร์เลยอ่ะทีนี้รุ่นใหม่นะครับเขาจะสะดวกมากไม่ว่าจะถอดใบหรือใส่ใบนะครับปกติเนี่ยใบมันจะหมุนเคลื่อนได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรากดปุ่มตรงนี้ปึ๊บนะครับเนี่ยใบจะถูกล็อกนะครับตัวนี้เขาจะให้เราใช้ประแจหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับในการคลายน็อตครับเอ้ยเขาออกแบบมาดีนะไอ้คอตรงนี้เห็นไหมมันหลบประแจพอดีเลยอ่ะนี่แบบนี้นะครับทำงานง่ายเลยถ้า
ให้เพื่อนๆดูที่ใบตัดนิดนึงนะครับใบตัดแบบนี้มันเป็นใบตัดที่เขาออกแบบมาใหม่นะไอ้พวกรูแล้วก็ร่องพวกนี้มันจะเป็นการออกแบบเพื่อช่วยลดเสียงเวลาที่เราตัดชิ้นงานครับต่อมามาดูส่วนของไกด์ตัดนะครับในคลิปวิดีโอที่ผมรีวิวเลื่อยวงเดือนตัวเก่าไปอ่ะผมจะบอกว่าไกด์ตัดเขาอ่ะมันดูไม่มั่นคงเลยเพื่อนๆจะเห็นนะครับเห็นไหมเห็นไหมว่าตัวไกด์ตัดอ่ะมันบิดไปบิดมาได้แล้วก็ปุ่มบิดนะครับที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับมันติดเห็นไหมมันติดกับตัวแผ่นไกด์ตัดเวลาใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างลำบากครับรุ่นเก่าเนี่ยตัวไกด์ตัดด้านล่างเป็นเหล็กนะแล้วตัวครอบด้านบนเนี่ยเป็นโลหะนะครับแล้วก็มีตัวเซฟตี้เนาะที่เวลาเราตัดเสร็จแล้วนะครับตัวเซฟตี้เนี่ยมันก็จะเลื่อนมาปิดเองแบบนี้หรือเราจะทำการแบบล็อกค้างไว้นะครับไม่ให้มันปิดเซฟตี้ด้านล่างก็ได้ส่วนนี้นะครับคือไกด์ตัดตัวใหม่นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าไกด์ตัดเนี่ยเขาแคบลงแล้วก็ยาวมากขึ้นสำหรับไกด์ตัดด้านล่างนะครับแต่ดูแบบงานคมขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับด้านหน้านะครับเขาก็จะมีตัวเลขบอกองศามาให้ตัวไกด์ตัดอะเวลาปรับอะมันไม่หลวมๆเหมือนตัวเก่าแล้วนะอันนี้คือแบบจะดูแบบหนึบๆแน่นๆเลยตัวปุ่มหมุนด้านหน้านะครับคราวที่แล้วที่มันติดนะรอบนี้เขาก็ขยับเรียบร้อยแล้วนะตัวปุ่มเนี่ยไม่ติดแล้วนะครับส่วนตัวปรับความสูงของใบที่ผมบอกว่าของเก่าอ่ะมันง่อนแง่นะเขาเปลี่ยนมุมในการติดตั้งนะครับมาไว้ด้านข้างแล้วนะซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้การยกไกด์ตัดอ่ะแข็งแรงมากขึ้นถึงใบจะเป็นขนาด5นิ้วนะแต่เขาสามารถยกใบได้สูงจนสามารถวางเครื่องได้อ่ะตัวใบเนี่ยไม่ชนกับพื้นโต๊ะซึ่งถ้าเราไปดูตัวเก่าอ่ะครับไอ้เนี่ยที่มันอยู่ด้านหลังอ่ะมันเอ็นเอ็นงอนแง่นงอนแง่ใช่ไหมแล้วพอเรายกใบขึ้นสูงสุดนะครับนี่ถ้าผมไม่เอามือจับไว้เห็นไหมมันปิ้นลงมาเลยแล้วพอเรายกขึ้นสูงสุดนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยคือผมใส่ใบ4นิ้วนะผมยังไม่สามารถวางเรียบกับโต๊ะได้เลยเพราะว่าใบตัดมันดันข้างล่างอยู่ใช่ไหมรุ่นใหม่ใบ5นิ้วนะครับนี่วางได้ลอยๆแบบนี้เลยคือตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์กับการใช้งานนะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันมีประโยชน์กับการจัดเก็บมากๆตัวการ์ดรุ่นเก่าเป็นเหล็กนะครับแต่เพื่อนๆมาดูการ์ดรุ่นใหม่นะครับตัวนี้เขาเปลี่ยนเป็นพลาสติกนะครับแต่ก็จะเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างหนาเลยทีเดียวเนาะตัวเซฟตี้นะครับที่ปิดลงมานะครับตรงนี้ก็เป็นพลาสติกเช่นกันผมเข้าใจว่าที่เขาใช้พลาสติกเนี่ยเพราะว่าเขาน่าจะต้องการลดน้ำหนักของตัวเครื่องลงนะอ่ะทีนี้มาลองทดสอบดูการทำงานผมเปิดรอบอยู่ที่ 6,500 RPM นะครับเวลาที่เรากดฟังเสียงก่อนแล้วก็เวลาที่เราสตาร์ทเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาจะกระชากใบออกเลยและเวลาที่เราปล่อยมือนะครับเวลาที่ผมคลายมือจากสวิตช์เนี่ยเครื่องจะยังหมุนทำงานอยู่สักพักหนึ่งครับ1 2 3 4 5ใช้เวลาประมาณ5วินาทีนะครับกว่าที่ใบจะหยุดทีนี้เราจะมาลองกับตัวเลื่อยวงเดือนตัวใหม่บ้างนะอันนี้คือ 6,500 RPM เท่ากันตัวนี้เขาจะมีระบบซอฟต์สตาร์ทนะครับคือออกตัวเนี่ยยังไม่ได้กระชากออกนะจะเหมือนแบบวืดออกไปทีละนิดนะเห็นไหมแล้วเพื่อนจะได้ยินเสียงการเร่งของรอบมอเตอร์ในเครื่องตัดแพงๆจะมีฟังก์ชันนี้อยู่นะครับเราเรียกว่าซอฟต์สตาร์ทตัวนี้จะป้องกันการเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันนะครับลดการเกิดอุบัติเหตุได้แล้วเพื่อนๆดูนะครับขณะที่ผมปล่อยมือนะใบจะหยุดทันทีซึ่งแบบนี้นะครับก็จะปลอดภัยกับการใช้งานมากขึ้นคือจะบอกว่า2ฟังก์ชันนี้บอกเลยว่าปกติอยู่ในเครื่องมือช่างราคาแพงๆที่ผมเจอระหว่างทดสอบอีกอย่างนึงนะผมรู้สึกว่าไอ้ตัวเซฟตี้พลาสติกเนี่ยมันทำงานดีกว่าตัวเซฟตี้เหล็กนะครับเพราะว่าการเคลื่อนตัวเนี่ยมันดีกว่านะเพื่อนๆดูสิเนาะถ้าเราเทียบกับเซฟตี้เหล็กนะเดี๋ยวเราลองไปทดสอบการใช้งานจริงกันดูสักนิดนึงครับจริงๆเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยในเรื่องความเร็วการตัดเราจะเทียบกันไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าขนาดใบตัดเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วนะแต่ว่าก็จะให้ดูนะว่าอาจจะซื้อตัวเก่ามันก็ใส่ได้แค่ใบ4นิ้วนะใช้ตัวเก่าตัดให้ดูก่อนนะเพื่อนๆจะเห็นนะว่าตอนที่ใบอ่ะมันง้างนะครับง้างขึ้นสุดอ่ะมันจะมีการติดอยู่กึกหนึ่งนะลองตัวใหม่นะผมก็ไม่เคยลองนะอันนี้ครั้งแรกเลยเหมือนกันคือที่รู้สึกอย่างแรกคือน้ำหนักมันเบาอ่ะรู้สึกว่าจับสบายมือมากทุกคนครับตัวเซฟตี้ตัวเนี้ยมันทำงานได้ลื่นกว่านะจังหวะที่ผมตัดอ่ะมันจะไม่มีแบบติดกึกหนึ่งเลยนะดูนะมันจะไหลแบบผ่านไปเลย
โอ้อันนี้ดีนะเดี๋ยวผมตัดผมทะแยงบ้างนะครับลองตัดเขียงบ้างมีคนชอบถามแบบไม้ไผ่ตัดได้หรือเปล่าไม่หรอกไม้ไผ่มันตัดยากไอตัวรุ่นเก่าอะครับตัวใบเนี่ยเขาจะโผล่มาแค่นี้เองนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้ลึกๆเนี่ยมันจะตัดไม่ได้ทีนี้นะครับมาดูตัวรุ่นใหม่นะเร็วด้วยตัวใบเนี่ยจะลงไปได้ลึกกว่านะสำหรับเลื่อยวงเดือนโอซูกะตัวนี้นะครับเครื่องเป่าราคาอยู่ที่ประมาณ 1,800 บาทครับส่วนอุปกรณ์ครบเซตพร้อมแบตเตอรี่4 mAh นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 2,600 บาทเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอใครอยากได้ก็สามารถไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยครับแต่เดี๋ยวก่อนจะไปซื้อมาฟังความคิดเห็นจากผมหลังจากที่ได้ทดสอบการใช้งานแล้วกันดูก่อนครับนะครับอย่างแรกที่อยากจะบอกทุกคนเลยนะครับว่าเครื่องมือช่างเนี่ยมันไม่ใช่อุปกรณ์เทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร์นะเวลามันออกรุ่นใหม่เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนเจเนอเรชันหรือเปลี่ยนตามไปก็ได้นะครับเพราะว่ารุ่นเก่าที่มีอยู่เนี่ยถ้าพูดถึงการใช้งานเรายังสามารถใช้งานได้ปกติครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีและกำลังคิดตัดสินใจจะซื้อนะครับการเลือกอุปกรณ์รุ่นใหม่มันก็จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าดังนั้นในเรื่องความปลอดภัยในเรื่องการใช้งานในเรื่องประสิทธิภาพการทำงานมันก็จะดีขึ้นครับสิ่งหนึ่งเลยที่ทำให้ผมชื่นชมและผมชอบแบรนด์โอซูกะนะครับนั่นก็คือการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นตั้งแต่เจเนอเรชันเก่าจนถึงเจเนอเรชันใหม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วเวลาเขาเปลี่ยนแปลงอ่ะเขาจะไม่ใช่แค่แบบเพิ่มรอบเพิ่มทอร์กอะไรเล็กๆน้อยๆนะคือเขาปรับประสิทธิภาพในการทำงานเยอะมากๆอย่างตัวพวกเลื่อยวงเดือนไร้สายอ่ะถ้าใครติดตามผมอยู่จะรู้นะครับว่าผมรีวิวตั้งแต่เจเนอเรชันแรกแล้วเป็นอุปกรณ์โอซูกะชิ้นแรกๆอ่ะที่ผมเริ่มหยิบมาใช้งานอุปกรณ์ที่ออกมานะครับมันมีข้อดีแล้วมันอาจจะมีข้อเสียตามมาด้วยเสมอซึ่งเวลาที่ผมเจอผมก็จะบอกเพื่อนๆในคลิปวิดีโอไว้ครับมาพูดถึงข้อดีก่อนอย่างแรกนะครับคือน้ำหนักมันเบามากแล้วน้ำหนักเบามันมีประโยชน์อะไรเวลาที่เพื่อนๆทำงานนะครับอย่างเช่นการตัดพวกแผ่นซีเมนต์บอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์เนาะเราไม่สามารถวางนอนได้ตลอดเวลานะบางครั้งเนี่ยเราเจาะเนี่ยเราต้องตัดในมุมตั้งอย่างนี้นะครับตัดมุมนี้บ้างดังนั้นน้ำหนักที่เบาเนี่ยทำให้เราทำงานสะดวกแล้วก็ลดอาการเมื่อยล้าได้เยอะมากกริปที่เขาบอกว่าออกแบบมาใหม่แต่ถ้าถามความรู้สึกผมนะมันอาจจะไม่ได้ต่างจากกริปเดิมมากมายนักของเดิมมันก็ดีอยู่แล้วนะครับของใหม่มันก็ไม่ได้แตกต่างอ่ะอุปกรณ์ไร้สายยุคนี้ถ้าเลือกได้ให้ใช้มอเตอร์แบบบรัชเลสไร้แปลงถ่านตัดปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงถ่านลดอาการมอเตอร์ร้อนช่วยถนอมแบตเตอรี่ยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานการปรับรอบได้3ระดับและตัวเก่าก็มีตัวใหม่ก็มีความเร็วของรอบตัวเก่ากับตัวใหม่เนี่ยเท่ากันนะแต่ประสิทธิภาพและความเร็วในการตัดตัวใหม่เนี่ยทำได้ดีกว่าตัวไปเรื่อยวงเดือนอ่ะมันก็ขนาดใหญ่มากขึ้นด้วยตัวไกด์ตัดรอบนี้ทำมาได้ดีนะครับมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ปรับได้ง่ายตอนแรกที่ผมหยิบขึ้นมาผมกะจะบ่นเรื่องตัวโคเปอร์นะครับที่เขาเปลี่ยนจากเหล็กเป็นพลาสติกแล้วผมก็จะบอกมันอาจจะไม่แข็งแรงก็ได้แต่หลังจากที่ผมได้ใช้งานการที่มันเป็นโคเปอร์พลาสติกอ่ะมันทำงานได้สะดวกกว่าสังเกตว่าตอนที่ผมใช้ตัวเก่าเนาะถ้าโคเวอร์เหล็กตัวเก่าเนี่ยถ้าใครเคยใช้นะจะรู้นะครับว่าการตัดอ่ะมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ดันไปเกือบสุดแล้วนะมันจะสะดุดกึกนึงทำให้การตัดของเรามันเป๋ออกแต่ผมจะบอกว่าตัวใหม่อ่ะมันตัดได้ลื่นมากแล้วก็ลื่นจริงๆคือตัดผ่านไปเลยนะครับโดยที่ไม่รู้สึกว่าตัวไกด์ตัดอ่ะมันทำงานแต่จริงๆมันทำงานนะแล้วมันก็ทำงานได้ดีมากด้วยแต่สุดท้ายการที่มันเป็นพลาสติกอ่ะเรื่องของความแข็งแรงความทนทานในการใช้งานเนี่ยมันก็อาจจะน้อยกว่าแบบที่เป็นโลหะครับอีกเรื่องนึงที่มันอาจจะเป็นปัญหาของผมคนเดียวก็ได้นะครับก็คือเรื่องของการจัดเก็บปกติผมไม่ชอบไอ้พวกเลื่อยวงเดือนไร้สายพวกนี้เพราะเวลาเก็บเนี่ยมันจะต้องอยู่ตะแคงแบบนี้นะครับซึ่งผมจะบอกว่าเวลาไปวางแล้วมันรู้สึกเกะกะแล้วรู้สึกว่าการวางมันไม่สวยพอตัวนี้นะครับเขาออกแบบที่วางมานะที่เขาสามารถแบบเนี่ยวางได้แฟลตราบไปกับโต๊ะแบบนี้เลยอ่ะคือผมจะบอกว่ามันดีมากนะเพราะทำให้การเก็บเครื่องมือของเรามันดูเป็นระเบียบมากขึ้นการเปลี่ยนใบอันนี้ดีมากนะครับเพราะว่าเลื่อยวงเดือนตัวแพงๆนะอย่างยี่ห้ออื่นที่ผมมีอ่ะคือเขาก็จะเป็นระบบล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ประแจขันแต่ในราคาเท่านี้คุณสามารถได้ฟังก์ชันเหมือนกับอุปกรณ์ราคาแพงๆอ่ะลืมพูดไปนะครับตัวช่องต่อเครื่องดูดฝุ่นนะครับสำหรับดูดฝุ่นออกตัวนี้ก็มีมาให้เรื่องของการเซฟตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการซอฟต์สตาร์ทนะครับหรือเป็นการหยุดทันทีที่เราคลายมือจากปุ่มอันนี้ถือว่าเพิ่มความปลอดภัยให้เราได้เยอะมาก
ส่วนเรื่องของการทำงานนะครับผมยังไม่ได้ทดลองทำงานหนักๆนะแต่จากที่ลองเมื่อกี้เครื่องก็ไม่มีอาการร้อนครับจะบอกว่าเครื่องตัดไร้สายตัวนี้เป็นตัวนึงที่ผมประทับใจมากๆของโอซุกะนะครับและผมก็พยายามที่จะหาข้อเสียนะเพื่อจะบอกเพื่อนๆสิ่งที่พยายามดูแล้วรู้สึกว่าอาจจะเป็นข้อเสียนะครับมันก็มีแค่เรื่องของใบตัดนะครับคือถ้าอย่างที่เพื่อนๆเห็นผมรีวิวอะใบตัดโอซุกะครับในรุ่นที่ผ่านมานะผมรู้สึกว่าประสิทธิภาพในการใช้งานของแถมที่เขาให้อ่ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักคือต้องบอกว่าวัสดุมันเป็นแบบเดียวกับอันเดิมนะในเรื่องของความแข็งแรงเนี่ยผมไม่สามารถการันตีเพื่อนๆได้นะแต่สิ่งที่เห็นคือเขาพัฒนานะครับในเรื่องของพวกนี้นะครับที่มีร่องพวกนี้นะซึ่งร่องพวกนี้มันก็จะทำให้การตัดอ่ะมันเงียบลงสำหรับผมความคิดเห็นส่วนตัวใบตัดนะครับถ้าเราซื้อของดีๆมาเปลี่ยนได้นะทุกอย่างในการใช้งานเครื่องตัวนี้จะเพอร์เฟกต์เลยสรุปเชื่อไหมครับทุกคนผมหาข้อเสียของเลื่อยวงเดือนไร้สายตัวนี้ไม่เจออะถ้าใครใช้แล้วเจอดีเฟกต์อะไรหรือว่าเจอปัญหาอะไรนะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยเนาะเท่าที่ผมทดสอบนะผมยังไม่เจออะไรที่มันจะแบบเป็นข้อเสียเลยจริงๆไม่ได้อวยนะนี่คือพยายามหาแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจอยู่จะซื้อเลื่อยวงเดือนไร้สายรุ่นเก่าก็ใช้ได้ราคาไม่แพงเพราะเวลารุ่นใหม่ออกมาเนี่ยรุ่นเก่าก็อาจจะมีการลดราคาส่วนใครอยากได้ตัวดีๆประสิทธิภาพดีๆเหมือนกับตัวแพงๆลองรุ่นใหม่ครับผมว่าใช้งานได้เลยแหละและสุดท้ายการรีวิวทั้งหมดคือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเงินในกระเป๋าเพื่อนๆดูแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็เลือกซื้อกันเองเลยครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 800,000 ซับสไครบ์หลายคนเข้ามาดูหลายคลิปวิดีโอแล้วครับแต่ยังไม่ได้กดติดตามนะฝากกดติดตามด้วยเพราะว่าผมจะมีคลิปวิดีโอครับรีวิวอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะครับรวมถึงงาน DIY ใหม่ๆตลอดลงทุกสัปดาห์ครับแล้วก็ฝากไปติดตามช่องอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็น LINE Official Facebook Fanpage นะครับหรือว่าจะเป็น TikTok ก็ตามนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ไลค์ไลค์แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วย